สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าอาวาสเผยแสงไฟหน้าวัดจากกรณีที่เกิดแสงไฟประหลาดบริเวณรั้วของกำแพงวัดต้นโพศรีมหาโพธิ์ตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งกล้องวงจรปิดของวัดสามารถจับภาพไว้ได้นั้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นกล้องวงจรปิดภายในวัดต้นโพตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีที่ติดตั้งอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าวัดโดยหน้ากล้องหันไปที่บริเวณถนนหน้าซุ้มประตูเข้าวัดต้นโพศรีมหาโพโดยทางวัดได้ตั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยภายในวัดส่วนเครื่องบันทึกข้อมูลอยู่ที่กุฏิของเจ้าอาวาสซึ่งจะเป็นพระที่คอยดูภาพกล้องวงจรปิดภายในวัดและหลังจากที่มีข่าวออกตามสื่อต่างๆปรากฏว่าประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจพระครูภาวนามหาโพวิปัสสนากรรมฐานเจ้าอาวาสวัดต้นโพกล่าวว่าเรื่องดวงไฟที่เห็นเกิดเมื่อเดือนพฤศจิกายน2563เวลาประมาณ 19:00 นเศษปกติตนก็จะมองกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่รอบๆวัดเพื่อดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบังเอิญเห็นดวงไฟที่กล้องขึ้นมาก็เลยเดินออกไปดูว่าเป็นแสงอะไรมองดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นก็ต้องกลับมาดูในกล้องอีกครั้งก็เห็นอีกเมื่อออกไปดูใหม่ก็ไม่เห็นก็เลยกลับมาถ่ายคลิปไว้ว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นได้แต่งขันห้าออกไปรับแล้วกลับเข้ามาอีกครั้งก็ดูกล้องวงจรปิดก็ไม่เห็นแล้วดวงไฟมันลอยไปลอยมาเป็นชั่วโมงตามหลักของศาสนาถือว่าสิ่งที่เห็นคือสิ่งที่ว่างเปล่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่สิ่งที่ลี้ลับอาตมาก็ไม่อาจจะยังถึงได้แต่ในเรื่องนี้เราก็ได้แต่งขันห้าตามที่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้แต่งขันห้าไปรับเขาจะได้อยู่ดีมีสุขเพราะเมืองนี้ก็เป็นเมืองเก่าและเป็นเมืองโบราณสมัยทราวดีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ